มาค่ะเริ่มที่เมนูแรกกันเลยค่ะเลมอนมินต์โซดานะคะน้ำเชื่อมค่ะ15 ml น้ำมะนาว20 ml ค่ะไซรัปมิ้นท์ลองบีบนะคะ20 ml ค่ะโซดา1ออนค่ะผสมส่วนผสมรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่น้ำแข็งกันเลยค่ะมาเลยค่ะเริ่มจากเลมอนมิ้นท์โซดานะคะเทใส่แก้วเลยค่ะจากนั้นนะคะใส่โซดาด้านบนเลยค่ะประมาณ4ออนค่ะลงไปเลยจัดตกแต่งค่ะด้วยมะนาวฝานนะคะแบบนี้และใบโรสแมรี่ค่ะใครไม่มีใช้เป็นใบสะระแหน่ก็ได้นะคะเริ่มจากโซดา1ออนนะคะน้ำเชื่อม15 ml ค่ะและน้ำผึ้งนะคะ1ออนค่ะเริ่มจากเทน้ำผึ้งมะนาวค่ะใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะจากนั้นใส่โซดาด้านบนเลยค่ะประมาณ4ออนนะคะเทลงไปเลยค่ะตกแต่งด้วยมะนาวฝานค่ะและใบโรสแมรี่นะคะเริ่มจากน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟง20 ml ค่ะโซดา15 ml ค่ะมาส่วนของน้ำบ๊วยค่ะใช้น้ำบ๊วยร้อยคำนะคะ20 ml ค่ะโซดา15 ml ค่ะคนผสมส่วนของน้ำสตรอเบอรี่และน้ำบ๊วยให้เข้ากันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่แก้วน้ำแข็งกันเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะน้ำสตรอเบอรี่ที่เราผสมไว้นะคะเทลงก้นแก้วเลยค่ะใส่น้ำแข็งแล้วนะคะตามด้วยน้ำบ๊วยค่ะบ๊วยมะนาวนะคะสุดท้ายแล้วใส่โซดาด้านบนค่ะประมาณ4ออนนะคะตกแต่งด้วยมะนาวค่ะและใบโรสแมรี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ